าร่วมงานวิคลันฟันคอลเลกค่ะก็เป็นงานวิ่งการกุศลค่ะวิ่งด้วยแล้วก็เราก็ได้ช่วยผู้พิการด้วยนะคะในการทำขาเทียม100ขาเทียมค่ะก็เป็นงานที่เต้ยชอบคอนเซ็ปต์มากเลยค่ะก็มีหลายๆภาคส่วนที่มาร่วมกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการสิ่งแวดล้อมรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ยังได้บุญด้วยที่สำคัญก็คืองานนี้วิ่งที่สนามหลวงเราสามารถวิ่งแล้วก็ผ่านวัดพระแก้วผ่านสนามหลวงที่สวยๆของประเทศไทยไปวิ่งด้วยอันนี้เราก็มาสายวิ่งเหมือนกันมันจริงๆแล้วไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าที่อยากไปมันพอเราวิ่งเยอะๆค่ะมันรู้สึกแบบลุกเหิมมันรู้สึกสนุกกว่าวิ่งคนเดียวค่ะใครที่อยากจะร่วมก็ไปลงทะเบียนได้ค่ะตอนนี้ก็คือวันงานก็คือสามารถนำกระป๋องค่ะกระป๋องอลูมิเนียมเขาจะเอาไปรีไซเคิลค่ะเพื่อเอาไปทำขาเทียมนี่แหละก็กระป๋องรีไซเคิลเนี่ย5ใบเพื่อเอาไปแลกเป็นบิ๊กแล้วก็เสื้อผ้าได้ค่ะถ่ายหลักหนึ่งครึ่งก้าวอ๋อได้ค่ะไม่ใช่ไปยังไงเขาไม่น่ารักกันเลยหรอค่ะอาทิตย์หรอเราทำยังไงเราสามารถตูนได้ไหมเมื่อกี้โอเคค่ะถามถึงกระแสคู่จิ้นเหมือนกับไลฟ์เหมือนคนกลับมาจิ้นเราค่ะด้วยรูปที่ลงไปหรอคะใช่แล้วแบบเหมือนเต้นติ๊กต๊อกใช่ไหมหรือเปล่าเรายังไม่ได้บอกไม่ได้การเป็นที่ไปที่ไหนจริงๆก็เป็นไม้นั่นแหละค่ะค่ะเขาบอกเห็นเขาบอกว่าไม้แน่ๆเลยจำได้เพราะเส้นเลือดที่แขนคนเราสามารถจำกันได้ด้วยเส้นเลือดโอเคก็เป็นไม้ค่ะก็คือไปถ่ายยูทูบของเตยค่ะรายการหนีตามเตยก็รอดูกันช่วงต้นเดือนมีนาคมกลับมาเจอกันคุยกันนั่นคือหลังจากคอนเสิร์ตใช่ก็หลังจากคอนเสิร์ตนั่นแหละก็เลยเหมือนแบบถามเขาชวนเหมือนแบบไปเที่ยวไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเด็นคือความตลกอย่างนึงค่ะของไม้แล้วบอกไม้ไปเที่ยวเขาใหญ่ไหมอะไรเงี้ยไม้บอกเขาใหญ่บินกี่ชั่วโมงเขาใหญ่บินได้ไหมอ๋อไม้คงไม่ได้อยู่ประเทศไทยเราบอกว่าได้ถามว่าไม้นี่พูดจริงหรือว่าพูดเลยเขาบอกเขาไม่รู้จริงก็เลยโอเคงั้นก็หนีตามเตยแล้วก็พาไปเที่ยวได้ไปใช้ชีวิตกันที่เขาใหญ่ก็สนุกดีค่ะพอดีมีน้องๆในทีมไปด้วยค่ะก็พาเขาไปทำอะไรแบบใหม่ๆที่เขายังไม่เคยทำค่ะโมเมนต์ตอนสมัยเล่นละครด้วยกันมันกลับมาไหมจริงๆอ่ะมันเหมือนกับเรารู้จักกันมานานมากๆเลยค่ะเป็น10ปีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนห่างๆกันไปแต่ก็มีเทคคุยกันบ้างค่ะแบบก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอะไรแบบคนก็เชียร์ไงเพื่อนเราเมื่อสักโสดเราน้องง่วงน้องง่วงน้องง่วงนิดหน่อยค่ะมันทวงร่วงจังหวะที่ถามเราไปพอดีบางคนก็แบบเมื่อกลับมาเชียร์เพราะแบบทางโซนหรือเปล่าก็ขอบคุณค่ะดีคือเอาจริงๆดีใจมากๆค่ะที่ได้รู้ว่าหลายๆคนดูบัตรละครของฟ้าตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็ชอบไมเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็คิดถึงทั้งพี่ก๊อฟแล้วก็พี่ทีด้วยค่ะเป็นไปได้ไหมอะไรนะคะเป็นไปได้ไหมที่จะได้ทำได้ไหมเป็นไปได้เป็นอย่างที่คนที่เขาเชียร์เป็นเพื่อนที่ดีเห็นบ้างค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจที่เขาคิดถึงไมเปิ้ลในสมัยก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากดูละกันฝากดูเลยได้คุยกับไมเปิ้ลเนี่ยมันกระแสเรามันกลับมานะไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยแค่เห็นในเหมือนเราก็มีเล่นทิกตอกเรื่องนี้ด้านกันเลยค่ะก็พอเห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้คุยกันว่าเธอเห็นไม่มีคนมาอะไรไม่มีเป็นเพื่อนกันก่อนเป็นเพื่อนกันค่ะท่านผู้ชมว่าผ่านอีพีถ้าทุกคนมีความสุขก็เอาที่มีความสุขเลยไม่ติดค่ะไม่ติดอะไรไทยเก่าไม่อยากถ่ายโทรศัพท์เลยอ่ะทำไมมันยังไงเข้าใจไหมเข้าใจเราเข้าใจอันนี้เป็นสดเข้าใจมาสดหรือเปล่าคะทำงานค่ะวันนั้นค่ะไม่ทำอะไรก็ทำงานไปค่ะแล้วก็ถ่ายแล้วก็
ไถไอจีไปก็คู่ไหนหน้ามันใช่สุดเท่าที่ไถเยอะเยอะเลยหลายคู่เลยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นความแบบน่ารักเห็นแล้วมันน่ารักก็คู่เดมละกันก็เข้าไปแบบคอมเมนต์จ้าจ้าด้วยเสียงต่ำจ้าเชื่อว่าหลายๆคนที่โสดก็น่าจะเป็นคล้ายๆกันจริงๆก็มีเป็นแก๊ปไปแก๊ปแบบ2 ปี 2 ปีอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะแต่ว่าจริงๆชิลค่ะชิลทำงานแบบไม่มีคุยด้วยไม่มีเป็นศูนย์เลยไม่มีเลยค่ะเหงาไรเหงาเลยก็เอาเป็นว่าไม่ติดโทรศัพท์เลยเอาโทรศัพท์ลืมมองอ๋อไม่เป็นไรเดินได้ไม่เป็นไรไม่ต้องคุยใครรู้มาใช่ไม่เป็นไรเราก็ทำอย่างอื่นไปทำงานไปเอนจอยกับการกินอะไรอย่างเงี้ยเอนจอยกับการอยู่กับเพื่อนครอบครัวใดๆมันได้กลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับจริงๆอยู่กับตัวเองมาตลอดเหงาไหมครับครอบครัวไม่เหงาเพราะมีตัวเองเป็นเพื่อนค่ะเป็นอะไรเองเหงาปะก็นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรอะไรคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองเป็นคนเดียวตายตอนนี้ก็รู้สึกว่าเปิดเผยค่ะไม่ได้ปิดใช่แต่ก็ไม่มีใครเข้ามาค่ะหรือว่าเราไม่ได้ดูใน DM อะไรอย่างเงี้ยเช็คดีมากใช่ว่าไม่น่ามีใครมาเข้ามาทางนั้นหรอกใช่แล้วก็ไม่มีใครเข้ามาทางไหนทำยังไงดีเขารู้แบบณตอนนี้จะแปลกหรืออะไรมันเปลี่ยนสเปคหรอคะไม่รู้เลยค่ะก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันต้องดูว่าจักรวาลจะจัดสรรคนแบบไหนมาที่ไหนหรือเปล่ามองความรักมันจะเป็นยังไงต่อไปก็คิดว่าก็คงหาคนที่จริงๆไม่ได้อยากคบแล้วก็แบบเลิกอะไรอย่างเงี้ยก็อยากเจอคนที่เราคุยแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราคุยได้ในลองเทอมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่มีทางรู้อะว่ามันจะเข้ากันได้ดีแค่ไหนก็ต้องใช้เวลาแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีทำงานไปไอเลิฟไม่จอบค่ะไอเลิฟติดตามตอนนี้ว่าก็ฝากยูทูบก่อนละกันค่ะหนีตามเตยวันที่2มีนาก็จะออนแอร์ให้ได้ดูกันเป็นไมค์หนีตามเตยไปเขาใหญ่แล้วก็จะมีแบบรายการซีรีส์ต่างๆค่ะที่ไปได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ